เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าข้อกําหนดข้อไหนบังคับว่ามันจะต้องทําเป็นเอกสารข้อกําหนดข้อไหนบังคับว่าจะต้องจัดทําเป็นบันทึกคุณภาพแล้วเราจะจัดทําเอกสารครบตามข้อกําหนดที่มันได้วางไว้ไหมนะคะกดติดตามแล้วไปดูตอนนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิบอีกเช่นเคยนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO ฟิงฟิงว่าเหมือนรีบนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการจัดทำเอกสารกันอีกครั้งนะคะแต่วันนี้จะเป็นตอนของคนที่ทำระบบ ISO 14000ค่ะว่า ISO 14000หรือเรื่องของ Environmental Management System นะคะการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีตัวไหนที่บังคับว่าจะต้องเป็นเอกสารตัวไหนที่บังคับว่าจะต้องเป็นบันทึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตัวไหนที่ไม่ได้บังคับแต่คนทำระบบแนะนำว่าคุณควรจะทำเป็นเอกสารซัพพอร์ตเพื่อให้ระบบเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นเนี่ยมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับ ISO 14000เวอร์ชัน2015นะคะมีเขาเรียกว่าเอกสารที่บังคับดังนี้นะคะเราจะดูอย่างนี้นะว่าเมื่อเราไปอ่านข้อกำหนดแล้วเนี่ยแล้วเราจะดูว่าตัวไหนคือเอกสารบังคับนะคะมันจะมีคำว่า documented information อยู่ในข้อกำหนดข้อนั้นหมายความเรื่องเนี้ยคุณต้องทำเป็นเอกสารนะจ๊ะถ้าไม่ทำคุณจะติดประเด็นนะจ๊ะแล้วคราวหน้าคุณต้องทำนะจ๊ะถ้าคราวหน้าคุณยังไม่ทำอีกนะจ๊ะฉันจะมาออดิตจี้คุณไปเรื่อยๆนะคะเป็นเกิร์ลเจเนเรชันนะคะแล้วก็ในที่สุดถ้าไม่ทำเลยไม่ได้รับการรับรองระบบแน่นอนนะจ๊ะสำหรับ ISO 14000มีดังนี้ค่ะข้อแรก 4.3 ค่ะการเขียนสโคปของการขอการรับรอง ISO 14001นะคะเขียนสโคปโดยมากเขาก็จะเขียนบอกว่าชื่อบริษัทที่ตั้งผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็กระบวนการต่างๆขอบข่ายต่างๆตัวเนี้ยโดยมากเขาจะเขียนในเอกสารที่มีชื่อว่า Environmental Manual นะคะหรือว่าคู่มือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะต่อมานะคะบังคับว่าจะต้องเป็นเอกสารก็คือตัวของนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมค่ะต้องเป็นเอกสารที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะต่อมาค่ะบังคับว่าจะต้องเป็นเอกสารคืออยู่ในข้อ 6.1.2 นะคะ 6.1.2 คือการประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะหรือ environmental aspect นะคะเพื่อหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญนะคะตัวนี้บังคับว่าจะต้องทำเป็นเอกสารนะคะต่อมานะคะอยู่ที่ข้อ 6.2.1 ค่ะคือการกำหนด KPI ขององค์กรนะคะการประกาศมานะคะประกาศแต่งตั้งมาว่าปีนี้องค์กรของเราจะทำ KPI ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรบ้างและค่า target เป็นเท่าไหร่นะคะตัวนี้ต้องมีการประกาศแต่งตั้งชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะต่อมาค่ะบังคับว่าจะต้องเป็นเอกสารนะคะก็คือในเรื่องของการควบคุมกระบวนการต่างๆก็พูดง่ายๆก็คือคล้ายๆ work instruction แต่เป็น work instruction ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะเป็น work in ด้านการทิ้งขยะการจัดการน้ำเสียนะคะการประหยัดพลังงานการประหยัดทรัพยากรต่างๆนะคะตัวนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนค่ะต่อคืออยู่ที่ข้อ 8.1 นะคะข้อ 8.2 คือเรื่องของแผนฉุกเฉินค่ะตัวนี้ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะว่าหากแม้ว่ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นในองค์กรของเราเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เหตุการณ์ฉุกเฉินนั้นน่ะไม่มีผลกระทบนะคะกับพนักงานมากจนเกินควรและเราสามารถฟื้นฟูในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นจากแผนฉุกเฉินได้นะคะก็ไม่มีผลกระทบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะตัวนี้เราจะต้องมีแผนฉุกเฉินขององค์กรค่ะต่อมาค่ะอันนั้นคือในส่วนของเอกสารบังคับในระบบ ISO 14001นะคะเราข้ามมาที่บันทึกสิ่งแวดล้อมบันทึกการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะที่บังคับในส่วนของระบบ ISO 14001นะคะมีบันทึกอะไรบ้างบันทึกตัวแรกอยู่ที่ข้อ 4.2 ค่ะ list หรือว่าในเรื่องของการสรุปความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะสรุปออกมาเป็นรายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนด้วยนะจ๊ะต่อมาค่ะในเรื่องของการรวบรวมกฎหมายนะคะพูดง่ายๆเลยว่าตัวนี้คืออยู่ที่ข้อ 6.1.3 นะคะคือการจัดทำทะเบียนกฎหมายนะคะขององค์กรตัวนี้ต้องออกมาเป็นเอกสารรายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนค่ะต่อมาค่ะอยู่ที่ข้อ 6.1.1 นะคะตัวนี้คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและโอกาส
แต่เป็นในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้นะคะต้องทำเป็นบันทึกออกมาให้ชัดเจนนะคะต่อมาอยู่ในข้อ 9.1.2 ค่ะก็คือการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายนะคะองค์กรได้มีการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายอย่างไรบ้างตัวนี้วิธีการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายต้องออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคะต่อมานะคะพูดอีกตัวนึงที่บังคับว่าจะต้องเป็นเรคคอร์ดหรือว่าบันทึกคุณภาพที่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเลยบังคับเลยนะจ๊ะก็คือข้อ 7.2 ค่ะเรื่องของความรู้ความสามารถนะคะการฝึกอบรมหลักฐานในการฝึกอบรมทั้งหมดจะต้องเป็นบันทึกการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นบันทึกออกมาเก็บขอดูได้นะคะจะอ้างว่าไม่มีไม่ได้เพราะว่าเราบอกว่ามันเป็นบังคับเรคคอร์ดนะคะต่อมาบังคับเรคคอร์ดอันต่อมาคือ 7.4 ค่ะในเรื่องของตารางการสื่อสารด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะตัวนี้ต้องออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนนะคะมีตารางในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะคะสื่อสารอะไรกับใครเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็ทำตามนั้นจริงๆนะคะตัวนี้ก็บังคับเรคคอร์ดเช่นเดียวกันต่อมาอยู่ที่ข้อ 9.1.1 ค่ะคือในเรื่องของการรายงานผลนะคะด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ KPI ด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องของผลการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆด้านสิ่งแวดล้อมนะคะเรามีบันทึกหรือว่าลิสต์รายละเอียดผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมนี่อย่างไรค่าไหนสอดคล้องไม่สอดคล้องนะคะความถี่ในการตรวจจุดที่ตรวจหรือว่าพารามิเตอร์เนี่ยตรวจอะไรบ้างตัวนี้ต้องออกมาเป็นบันทึกนะคะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนค่ะต่อมาค่ะเรามาดูในส่วนของข้อ 9.1.2 นะคะตัวนี้คือการประเมินความสอดคล้องกับกฎหมายนะคะเราอาจจะทำในทะเบียนกฎหมายเลยก็ได้หรือว่ามีแบบฟอร์มแยกต่างหากนะคะแต่ว่ามันจะต้องแบบเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนอ่ะไม่ใช่ว่าเอามาอ่านและสแกนเฉยๆว่าอุ๊ยฉันอันนี้ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ไม่มีลายลักษณ์อักษรในการแบบบันทึกความสอดคล้องตรงนี้ไม่ได้นะคะต้องจัดทำบันทึกความบันทึกรายละเอียดความสอดคล้องด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะต่อมานะคะอยู่ที่ข้อ9.2 ค่ะเรื่องของ internal audit นะคะสำหรับบันทึก record ของ internal audit นะคะก็คือบังคับว่าเราจะต้องทำ internal audit โปรแกรมหรือแผนการตรวจติดตามนะคะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตัวนี้ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นบันทึกที่ออกมาอย่างชัดเจนต่อมาก็คือเรื่องของผลการตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อมนะคะจะเป็นเช็คลิสต์นะคะจะเป็นทะเบียนคาจะเป็นใบคาตัวนี้ใช้ซัพพอร์ตในเรื่องของบันทึกตามข้อ 9.2 นะคะต่อมาค่ะอยู่ที่ข้อ 9.3 สำหรับบังคับบันทึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะขององค์กรของเราเนี่ยก็คือในตัวของmanagement review input นะคะสิ่งที่เราใช้ในการประชุม management มีอะไรบ้างตัวนี้นะคะเราจะต้องมีการจัดทำเป็นบันทึกแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ได้นะจะเป็น powerpoint จะเป็น excel อย่างนี้ก็ได้เนาะจะเป็นเขียนเขินอย่างเงี้ยก็ได้หมดนะคะแต่ว่าต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนต่อมานะคะ management review output อยู่ในข้อเดียวกันมี input แล้วเป็นลายลักษณ์อักษรจับต้องได้เป็นบันทึกที่ชัดเจนoutput เองก็เช่นเดียวกันก็คือจะต้องมีเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะชัดเจนตรงตามข้อกำหนดต่อมานะคะบังคับบันทึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือข้อ 10.2 ค่ะเอกสารในหมวดของการร้องเรียนการคอมเพลนการแก้ปัญหาการป้องกันปัญหาต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นใบคาใบพาใบ NCR ใบข้อร้องเรียนนะคะต้องมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะค่ะนั่นก็คือในส่วนของการบังคับบังคับการจัดทำเอกสารและบังคับบันทึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมว่าต้องมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูอะไรที่ไม่บังคับแต่มันถูก culture หรือถูกวัฒนธรรมการทำระบบ ISO 14001เนี่ยเห็นว่าชี้ให้เห็นว่าควรที่จะมีบอกอีกครั้งนึงนะคะสำหรับเอกสารในหมวดไม่บังคับไม่ได้ให้เลือกแต่แนะนำคือพูดอย่างนี้ถ้าไม่ทำอ่ะเหนื่อยถ้าไม่ทำอธิบายเยอะถ้าไม่ทำตอบยากถ้าไม่ทำเนี่ยเอาตัวรอดยากดังนั้นทำไว้เถิดจะเกิดผลนะคะเอกสารในหมวดไม่บังคับแต่ต้องทำ
เฮ้ยคืออะไรไม่บังคับแต่ต้องทำก็ประมาณนั้นแหละนะคะมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของ ISO 14001นะคะตัวแรกก็คือการจัดทำในส่วนของการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคหรือ SWOT ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะต่อมาค่ะตารางความต้องการและความคาดหวังนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะ2ตัวนี้ไม่ทำอธิบายอย่างไรล่ะอู้ยากเนาะดังนั้นก็ต้องทำให้ออกมาเป็นบันทึกนะคะแม้ว่าข้อกำหนดไม่ได้บังคับว่าจะต้องทำเป็นบันทึกมันก็ต้องทำเพราะโลกมันบังคับเรานั่นเองต่อมาค่ะเอกสารในหมวดของความรู้ความสามารถการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกนะคะตัวเนี้ย procedure หรือว่าวิธีการทำงานเนี่ยข้อกำหนดไม่ได้บังคับว่าคุณต้องทำเป็น procedure แต่มันควรที่จะทำเป็น procedure เรื่องของการฝึกอบรมเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งอยู่ในข้อ 7.2 กับ 7.3 นั่นเองค่ะต่อมาค่ะที่จะทำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจะเป็น procedure หรือเป็นตารางอันนี้ไปพิจารณาเอาเองนั่นคือข้อ 7.4 ค่ะเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของการสื่อสารนะคะก็อาจจะคือเขาบอกว่ามันต้องมีแบบเป็นบันทึกนะคะตารางหรือบันทึกรายละเอียดการสื่อสารแต่วิธีการได้มาซึ่งตารางตัวนั้นหรือว่าวิธีการกำหนดการเซตความถี่หรือว่าอะไรต่างๆนานารายละเอียดของการสื่อสารเนี่ยข้อกำหนดไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่เราควรที่จะทำเป็น procedure นะคะหรือว่าเป็น work instruction ต่างๆต่อมานะคะอยู่ที่ข้อ 7.5 นะคะก็คือการควบคุมเอกสารและบันทึกคุณภาพข้อกำหนดไม่ได้บอกไม่ได้พูดว่าจะต้องทำเป็น documented แต่ว่าคือต้องทำอ่ะบอกเลยว่าต้องทำเป็น procedure เป็นแบบฟอร์มต่างๆขอแก้ไขทะเบียน master list ใบแจกจ่ายนะคะตัวนี้ก็ตามระบบปกตินะคะควรที่จะต้องทำต่อมาค่ะ 9.1 ค่ะการตรวจวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดนะคะด้านพารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะที่เป็นการตรวจวัดประจำปีการตรวจวัดความสอดคล้องกับกฎหมายต่างๆตัวนี้ควรที่จะมีเป็น procedure เพื่อคุมวิธีการทำงานของมันเนี่ยให้ชัดเจนและตรงตามข้อกำหนดนั่นเองค่ะต่อมานะคะอยู่ที่ข้อ 9.1.2 ค่ะเรื่องของ procedure เรื่องกฎหมายโอ้แล้วก็ procedure เรื่องการประเมินความสอดคล้องกฎหมายตัวนี้นะคะเขาบอกแค่ว่าเราต้องมีเรคคอร์ดเรื่องของการประเมินความสอดคล้องกฎหมายแต่วิธีการน่ะประเมินยังไงถี่แค่ไหนใครประเมินตัวเรคคอร์ดไม่ได้บอกนะคะดังนั้นก็ควรที่จะมี procedure คุมอีกรอบนึงนะคะเพื่อเห็นความชัดเจนในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายนั่นเองค่ะต่อมาคือ procedure เรื่องของ internal audit นะคะการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะตัวนี้ควรที่จะมี procedure บอกว่าถ้าเราจะทำการตรวจติดตามภายในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรนะคะความถี่เป็นแค่ไหนนะคะการกำหนดเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องทำเป็น procedure นั่นเองและอันสุดท้ายค่ะแนะนำว่าควรจะต้องทำนั่นก็คือ procedure ในเรื่องของการทำ corrective and preventive action ต่างๆไม่ว่าปัญหาตัวความไม่สอดคล้องกับระบบจะมาทางไหนเรามีการดำเนินการแก้ไขอย่างไรนะคะมาจาก internal audit มาจากข้อร้องเรียนมาจากการไม่สอดคล้องกฎหมายนะคะการไม่ได้ดำเนินการตาม KPI ต่างๆนานาเรามีการดำเนินการอย่างไรตัว procedure ตัวนี้จะบอกวิธีการทำงานให้กับเราซึ่งถ้าเราไม่ทำเราจะเหนื่อยมากเลยนะถ้าเราไม่ทำ procedure นะคะค่ะนั่นคือในส่วนของ ISO 14001ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารบังคับrecord นะคะหรือว่าบันทึกด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บังคับต้องมีในระบบและข้อแนะนำนะคะแนะนำด้วยความหวังดีว่าถ้าไม่อยากให้ระบบติดขัดอะไรแล้วควรจะมีเอกสารพวกนี้แม้ว่าข้อกำหนดไม่ได้พูดให้คุณทำก็ตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะลองไปดูว่าการทำงานระบบ ISO 14001ของเราเนี่ยมันครบถ้วนตามเอกสารที่ดิบได้คุยไว้หรือไม่นะคะติดขัดประการใดก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมมากๆค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ